ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนดอยฟ้าเจ้าพยาเราจะมาชมพุแสงสีเสียงในบรรยากาศฝนตกหนักเลยนะครับThank you.
ก็จบไปแล้วนะครับกับการแสดงแสงสีเสียงในบรรยากาศฝนตกหนักเลยนะครับแสงจากพลุก็ยังมีความสวยงามแต่อาจจะมีควันที่เยอะไปหน่อยนะครับก็จะมีแสงของฟ้าแลบตลอดเวลาเลยนะครับก็ได้พาไปอีกบรรยากาศหนึ่งแต่เสียงของการแสดงอาจจะเบาไปหน่อยนะครับเนื่องจากฝนตกหนักมากเลยครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ